จังหวัดลพบุรีติดตามความก้าวหน้าเตรียมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2567ระหว่างวันที่9ถึง18กุมภาพันธ์2567ครับที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5ศาลากลางจังหวัดลพบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าเตรียมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2567โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีส่วนราชการคณะกรรมการการจัดงานภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมโดยได้ร่วมกันกำหนดรูปแบบการจัดงานและกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขบวนแห่ประวัติศาสตร์การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการสวนราชานุสรณ์บ้านหลวงรับราชทูตหรือว่าบ้านวิชาเยนสวนนารายณ์นฤมิตรลานวัฒนธรรมการแสดงหมากรุกคนละครลิงทหารวังเปลี่ยนเวรการแต่งไทยจดทะเบียนสมรสนิทรรศการตำรับโอสถพระนารายณ์นิทรรศการสมเด็จพระนารายณ์มหาราชลานวิถีไทยตลาดย้อนยุคตลาดต้องชมและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะครับโดยปีนี้มีการประดับไฟโบราณสถานที่สวยงามและการแสดงจากเวทีกลางที่ยิ่งใหญ่โดยเปิดให้ชมฟรีทั้ง10คืนนะครับในช่วงวันศุกร์ที่9ถึงวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์ในปี2567โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวนะครับว่าในปีนี้เป็นปีมหามงคลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาจึงได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านซึ่งการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2567เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดลพบุรีนะครับและก็เป็นงานที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลกจึงได้มาติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการต่างๆนะครับถึงกิจกรรมที่รับผิดชอบด้วยครับ